ชนกฤษยื่นข้อเรียกร้องแป้งนาโนดถึงยธ.ปมเรือนจำพัทลุงนครศรีธรรมราชวันที่30พฤศจิกายน66เวลา9นาฬิกา20นาทีที่กระทรวงยุติธรรมนายกองตรีด็อกเตอร์ธนกฤษจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมายื่นจดหมายของนายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดเพื่อให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการสอบสวนต่อไปนายกองตรีด็อกเตอร์ธนกฤษกล่าวว่าเมื่อเช้าได้คุยกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเวลานี้เสียแป้งมอนิเตอร์สิ่งที่เราดำเนินการอยู่ตลอดประเด็นการร้องทุกข์ของเสียแป้งเป็นการร้องทุกข์ปกติทั่วไปเพียงแต่เรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจโดยการหลบหนีของเสียแป้งยังเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและคดีความยังเหมือนเดิมสำหรับหนังสือที่นำมายื่นวันนี้มีประเด็นเกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์เป็นหลักประกอบด้วย2เรือนจำที่มีปัญหาคือเรือนจำพัทลุงและเรือนจำนครศรีธรรมราชโดยมีเหตุผลดังนี้1. มีผู้ต้องขัง339รายร่วมกันลงชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับเงิน 2. สินค้าราคาปรับสูงขึ้นซึ่งราชทัณฑ์ต้องตรวจสอบ 3. มีผู้ต้องขัง2รายถูกทรมานลงโทษทำร้ายร่างกายโดยการดำเนินการทั้ง3เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่อยู่ใน7ข้อที่เสียแป้งขอมาในจดหมายซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีกรมราชทัณฑ์ปปส.และ DSI เป็นคณะกรรมการร่วมซึ่งดำเนินการตั้งและมีคำสั่งแล้วเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวพันกับยาเสพติดด้วยนอกจากนี้ยังได้รับแจ้งว่าญาติของเสียแป้งมีความกังวลใจเรื่องความปลอดภัยเรื่องนี้ตนจะประสานกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลงพื้นที่เพื่อคุ้มครองพยานและสิทธิของญาติทั้งนี้ภายหลังมีกระบวนการยื่นหนังสือดังกล่าวมั่นใจแค่ไหนว่าเสียแป้งจะมอบตัวเร็วที่สุดนายกองตรีด็อกเตอร์ธนกฤษกล่าวว่าจากที่พูดคุยมานั้นคำขอข้อหนึ่งตนไม่อาจก้าวล่วงแต่คาดว่าจะมีคลิปของเสียแป้งถูกปล่อยออกมาอีก 3-4 คลิปพูดความรู้สึกจากเรื่องราวที่ถูกดำเนินการโดยคลิปที่3ที่ถูกปล่อยออกมาจากการพิจารณาก็สงสัยว่าเขามีประเด็นอะไรการประกันตัวของศาลเป็นดุลยพินิจที่ก้าวล่วงไม่ได้และก็ไม่ใช่เหตุผลที่เสียแป้งจะไม่มอบตัวเพราะถ้าไม่มอบตัวจะพูดเรื่องประกันตัวทำไมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าตนไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับเสียแป้งเพราะไม่รู้จักกันโดยเสียแป้งเองก็ยืนยันมาตลอดว่าจะไม่ต่อสู้ยืนยันตั้งแต่แรกว่าไม่คิดยิงตำรวจแต่เขาคงกำลังพิจารณาว่าจะมอบตัวเมื่อไรกับใครฝากถามไปทางทนายความว่าถ้าตนดำเนินการให้ครบเสียแป้งจะมอบตัวหรือไม่ส่วนการที่ตนเดินหน้ายื่นหนังสือของเสียแป้งไปยังหน่วยงานต่างๆจะถูกมองเป็นการแทรกแซงการทำงานหรือไม่นั้นตนไม่มองเป็นเรื่องการแทรกแซงเพราะเป็นเรื่องที่มีคนส่งข้อมูลมาและเลือกไม่ได้ว่าประชาชนจะอยู่ในหรือนอกเรือนจำเรื่องนี้ไม่ควรยืดเยื้อควรจบและไม่มีเงื่อนไขใดๆด้านนายสมภพรุจจนเวทหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์กล่าวว่าสำหรับทั้ง3ประเด็นโดยที่เรือนจำกลางพัทลุงประเด็นมีการขายสินค้าราคาแพงเบื้องต้นกรมราชทัณฑ์มีระเบียบและขั้นตอนในการจำหน่ายสินค้าว่าจะไม่ขายเกินราคาตลาดและเปรียบเทียบราคาระหว่างเรือนจำข้างเคียงทุก3เดือนโดยทางกรมจะลงไปตรวจสอบว่ามีการจำหน่ายราคาแพงจริงหรือไม่ถ้าพบจริงถือว่าผิดระเบียบส่วนเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชประเด็น393ผู้ต้องขังลงชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับเงินนั้นทางกรมจะไปสืบว่าปัจจุบันมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีใครบ้างที่ลงชื่อส่วนผู้ต้องขังอีก2ราย
ที่ถูกทำร้ายร่างกายนั้นปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้ปรับปรุงและกำหนดเงื่อนไขการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องการทรมานการทำร้ายร่างกายมาหลายปีแล้วทั้งนี้จะดำเนินการตรวจสอบหากมีการทำร้ายร่างกายจริงจะสอบข้อเท็จจริงต่อไป